เคยไหมคะเจอคนที่เงินไม่พอใช้ตลอดเวลาชักหน้าไม่ถึงหลังจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับเศรษฐกิจแต่มันเกี่ยวที่ความคิดของคนคนนั้นเขามีปมอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับความร่ำรวยเกี่ยวกับคนรวยยกตัวอย่างเช่นความคิดที่ว่าคนรวยร่ำรวยจากการที่คดโกงเมื่อคิดแบบนั้นในใจฉันไม่ชอบการคดโกงฉันเป็นคนดีเพราะฉะนั้นฉันเกลียดคนรวยฉันก็ตั้งกำแพงขึ้นมาอยากได้ความร่ำรวยแต่เกลียดคนรวยเกลียดความรวยโดยไม่รู้ตัวมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรนะคะเพราะตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันเรารับสื่อต่างๆเข้ามาดูละครดูทีวีดูคนรอบข้างเราได้รับสื่อแบบนั้นทำให้เราตีความแบบนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับเศรษฐกิจเศรษฐกิจดีมากๆเศรษฐกิจมันดีมากแต่มันเกี่ยวกับ mindset ของคนคนนั้นถ้าคุณอยากชักหน้าถึงหลังแล้วมีเงินใช้ตลอดเวลาให้คุณหยุดคิดหยุดคิดเพราะเศรษฐกิจไม่ดีหยุดคิดว่าคนรวยเป็นคนไม่ดีในเมื่อคุณเป็นคนดีและคนดีอย่างคุณก็รวยได้เพราะฉะนั้นคนดีเท่ากับความร่ำรวยความร่ำรวยเท่ากับคนดีใส่สมการใหม่ให้ในหัวค่ะใส่สมการใหม่ลงไปในหัวของเราหัวของคุณหัวของคนทุกคนแล้วเปลี่ยนชีวิตคลิกชีวิตรวยเท่ากับดีฉันมีเงินฉันเช่าเงินไปทำบุญเช่าเงินไปสร้างประโยชน์ให้กับทุกๆคนประโยชน์ให้กับชีวิตฉันชีวิตคนรอบข้างชีวิตคนทุกคนที่ฉันทำได้เปลี่ยน mindset ค่ะไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ